คงต้องถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องแยกทางกันแล้วเจอกันใหม่นะแยกทางเต้นครับเต้นครับใจเย็นครับเสียลูกรักครับเราคงแยกทางกับท่านผู้ชมไม่ได้นะครับทุกคนวันเสาร์ใครเขานอนบ้านกัน EP นี้เราอยู่กันที่ My Dream อำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิEP นี้เป็น EP ที่ส่งน้องชมพูนะครับไปเชียงรายแล้วก็วันนี้ช่างปอพาใครมาแคมปิ้งเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยนะครับไปอ่ากันแล้วครับตอนนี้เราก็กางแคมป์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่น้องชมพูเต็นท์แล้วก็เท้านะครับกางจัดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ช่างปอก็จะพามาดูนะครับว่าเราต้องแยกทางกับน้องชมพูเนี่ยแต่ก่อนไปเดี๋ยวช่างปอพามารีวิวก่อนครับว่ามีอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ช่างปอส่งต่อน้องชมพูไปเชียงรายกันบ้างมารับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอากันนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องชมพูนะครับน้องชมพูนี่เป็นเต็นท์ยี่ห้อ K2 นะครับรุ่น Forte นะครับผมตัวนี้ช่างปอได้มาหลายปีแล้วนะครับก็ดูแลรักษาอย่างดีนะนี่ที่ช่างปอส่งต่อก็จะมีตัวนี้นะครับมีเต็นท์ตัวนี้ K2 สีชมพูนี่เลยแล้วก็ทาร์ปนะครับทาร์ปของ K2 ดียังไงก็คือว่า K2 น่าจะเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ช่างปอรู้ในตอนนี้นะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยที่รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมฉีกขาดจากสภาพการใช้งานนี่เขารับเข็มรับซ่อมย้ำนะครับเสียหายหรือชำรุดจากการใช้งานนะครับผมนี่สีสันสดใสนะฮะ น้องชมพูกลางทีไรเด่นนะฮะเด่นหมดเดี๋ยวช่างปอพาเดินดูรอบๆนะครับวันนี้คลิปคงจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ช่างปอพาพี่อีกคนนึงมากางเต็นท์ที่นี่ด้วยนะครับผมเป็นครับทุกคนโอ้โหหวานแหววไหมครับพอดีช่างปอชอบสีชมพูนะฮะนี่เต็นท์นี้สามารถรองรับได้2-4ท่านเลยนะฮะนี่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ทราฟนะครับของ K2 นี่นะครับทราฟปล่อยไปราคาแบ่งกันใช้นะฮะนี่ชาร์ปสีชมพูเนี่ยนี่และไฮไลท์นี่ช่างปอบอกเลยว่าคนถามกันมาเยอะมากก็คือนี่นะครับกระติกน้ำแข็งตัวนี้นะครับ K2 ตอนนี้ราคามือหนึ่งตกใบละ 4,100 บาทนะฮะนี่ช่างปอก็ขายยกชุดกันถูกๆไปเลยนี่นะครับดีมากครับสามารถเก็บน้ำแข็งได้ประมาณ 2-3 วันเลยจริงๆนะฮะช่างปอใช้แล้วนี่มีที่เปิดขวดได้นะครับนี่น้องต้องไปอยู่เชียงรายนะครับผมก็คงทำคลิปอำลาไว้เท่านี้เนาะเพราะว่าอยู่กับเรามาหลายปีเนาะน่าจะอยู่กับช่างปอมาประมาณ 3-4 ปีแล้วแต่ก็ดูแลรักษาอย่างดีนะช่วง2ปีแรกนี่ครับเฉลี่ยกลางน้อยมากครับปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นเองเนี่ยฮะตอนนี้ที่ช่างปอถ่ายคลิปอยู่นี่คือเป็นโลเคชั่นของรีสอร์ท My Dream นะครับอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมินี่อันนี้นะครับเต็นท์พี่เล็กพี่แอดแล้วก็น้องฟินฟินนะครับวันนี้โปรแกรมมีเพื่อนด้วยนะครับผมก็มีรุ่นพี่นี่นะครับช่างปอก็แคมป์ที่นี่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวช่างปอก็กลับไปทำความสะอาดเช็ดถูให้เรียบร้อยนะครับก่อนส่งไปที่เชียงรายเนาะก็ไม่รู้จะพูดไงครับก็คิดถึงนะคงคิดถึงแล้วก็เป็นความประทับใจที่ไม่รู้จะพูดไงคือลุยกันมาเกือบร้อยแคมป์ได้ฮะนี่กางบ่อยมากๆครับแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีก็เลยอยากทำคลิปเก็บไว้ดูเนาะเอานะครับเดี๋ยวจะคลิปนี้จะยาวเกินไปงั้นช่างปอขอส่งน้องชมพูไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้เรามีกิจกรรมกันอีกเยอะเลยนะฮะBye.
เอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลามื้อค่ำกับน้องโปรแกรมแล้วนะครับ โปรแกรมครับครับแนะนำให้ทุกคนได้รู้หน่อยว่าวันนี้เราทานอะไรกันบ้างเรากินอะไรกันวันนี้วันนี้เรากินหมูกระทะกันแล้วค่ะเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าหมูเกาหลีนะครับวันนี้นะครับผมมีกับหมูเกาหลีมีเครื่องเคียงมีผักนะครับวันนี้ก็หลังจากผ่านพ้นช่วงที่หิวโหยกันไปแล้วนะครับวันนี้โปรแกรมมาเอาใครแนะนำให้รู้จักหน่อยครับวันนี้นะวันนี้มากับลูกเล็กนะครับนะครับสวัสดีครับแล้วก็ฟินฟินครับฟินฟินอันนี้น้องฟินฟินนะครับสวัสดีครับน้องฟินฟินเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะครับแต่เลยนะโปรแกรมนะก็พูดกับผมอยู่ คิมิโนโตริโกนินนะครับวันนี้มากับพี่เล็กนะครับพี่เล็กแล้วก็น้องฟินฟินแล้วก็พี่แอร์ครับนะครับแม่ครัวนะครับผมพี่เล็กครับเป็นครับวันนี้บรรยากาศกับอาหารวันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับวันนี้อร่อยครับอากาศดีแล้วก็อาหารอร่อยครับผมโอเคนะครับน้ำตกด้วยมีเสียงน้ำตกด้วยครับดีนะครับโอ้ฟินสุดเลยครับผมสุดครับบรรยากาศอร่อยอาหารไม่ได้อร่อยพี่แอร์ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกับทริปนี้โอเคประทับใจมากค่ะเพราะว่าสถานที่ดีสะอาดสะอาดแล้วก็บรรยากาศก็ดีต้นไม้ร่มรื่นดีอ๋อโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับของมายดีมครับเพราะว่าสถานที่สะอาดห้องน้ำสะอาดมากครับอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสด้วยตัวเองนะครับใช่ครับฟินฟินวันนี้รู้สึกไงบ้างครับได้เล่นน้ำไปโอเคไหมหนาวไหมน้ำเป็นไงบ้างน้ำใสไหมโอเคหนาวมากหนาวมากนะครับผมโปรแกรมขอบคิดกินรอดอุ่นกันแล้วนะครับเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้ครับอยู่กับธรรมชาติอยู่บรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับอยู่กับสิ่งที่แท้จริงสิ่งที่เป็นอยู่นะครับมีความสุขที่สุดแล้วครับตอนนี้ตื่นเช้ามาฟังเสียงนกร้องนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟเดี๋ยวช่างปอพาไปดูนะครับว่าวันนี้พี่แอนจะเตรียมกาแฟอะไรแบบไหนแล้วก็มีวิธีการทำยังไงนะครับสำหรับสายเต็นท์คงรู้ๆกันอยู่แต่ช่างปอเชื่อว่ามีอีกหลายคนยังไม่ทราบวิธีในการทำถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่างปอพาไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับเจ็ดโมงครับทุกท่านครับจะแปดโมงนะครับดูบรรยากาศตอนเช้าวันนี้นะครับผมแดดยังไม่ขึ้นเลยนะครับนะครับตอนนี้อยู่ข้างลำธารเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงลำธารกันนะครับตอนเช้าจะรู้สึกสดชื่นเนาะเอานะครับตอนนี้เรามาอยู่กับอุปกรณ์ในการทำกาแฟตอนเช้านะครับเดี๋ยวช่างปอจะแพนกล้องให้ดูก่อนนะครับว่าวันนี้พี่ใหญ่พี่เล็กนำอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะฮะนี่นะครับก่อนอื่นเลยครับอันนี้ก็คือเป็นชุดบดกาแฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเป็นชุดนะครับชุดอุปกรณ์บดกาแฟตัวนี้ที่พี่ใหญ่ใช้นะครับเป็นยี่ห้อกินเดอร์นะครับรุ่น K2 นะครับในตัวอุปกรณ์ก็มีชุดบดนะครับแล้วก็มีชุดช้อนในตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดทำความสะอาดแล้วก็ตัวนี้นะครับผมดาเลโต้นะฮะอันนี้คือเป็นชุดเขาเรียกชุดนะครับเกลี่ยใช่ไหมเกลี่ยครับเป็นชุดเกลี่ยนะครับจัดความหนาแน่นนะครับของกาแฟนะครับผมนี่แล้วก็นี่นะครับกาแฟหลักๆสายแคมป์นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้คือแบบที่ช่างปอนิยมใช้แล้วกันนะครับผมก็คืออันนี้เป็นของสตาร์เรสโต้นะครับเป็นการทำกาแฟแบบใช้แรงดันครับก็คือแบบปั๊มนะครับแรงดันนะครับให้น้ำร้อนผ่านตัวกาแฟออกมานะครับก็จะได้เป็นเอสเปรสโซ่ร้อนนะครับที่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงนะครับบอดี้ของกาแฟก็จะมีความเข้มข้นสูงนะอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแรงดันนะครับแรงดันการเกลี่ยกับเม็ดกาแฟแล้วก็อุณหภูมิของน้ำนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็อยู่ที่เม็ดกาแฟนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแอโรเพรสนะครับเป็นลักษณะของการนำเม็ดกาแฟนะครับไปแช่นะครับแล้วก็ค่อยๆกดนะครับ
ลักษณะในการทำงานนะครับจะเป็นการทำงานคล้ายๆของการดริปกาแฟนะครับแต่วิธีการทำงานมันจะง่ายแล้วก็รวดเร็วกว่าในการดริปกาแฟนะครับผมเหมาะสำหรับกาแฟขั้วกลางไปอ่อนนะฮะแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเตาแก๊สสนามนะครับเพิ่มความคลาสสิกนะครับแล้วก็เพิ่มความยุ่งยากในการทำกาแฟนะฮะเรียบๆง่ายๆไม่ใช่การทำกาแฟนะบอกเลย นะฮะและนี่ก็คือไฮไลท์นะครับถ้าทำกาแฟไม่มีเม็ดกาแฟก็ไม่ใช่นะครับตอนนี้พี่แอมนะครับเลือกใช้เป็นป๊อปปูล่าคอฟฟี่โรสเตอร์นะฮะอันนี้ของโรงคั่วอุบลนะฮะเดี๋ยวฉันปอดมจิบกันนะว่าออกมาไหมหอมนะครับหอมเลยและที่พี่แอมนำมานะฮะแต่ไม่รู้ว่าอะไรแล้วครับเพราะว่าบราซิลนะครับบราซิลจะออกเป็นถั่วทั่วกลางนะครับอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนในการทำกาแฟพร้อมๆกันเลยนะครับไปเอานะครับตอนนี้เราอยู่กับบาร์เซสต้านะฮะก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องเอาเมล็ดกาแฟนะครับใส่ที่ขั้วนะพูดง่ายๆที่ขั้วบดราคานะครับมีราคาตั้งแต่หลักร้อยเยนหลักหมื่นนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ราคานะครับบอกเลยว่าทำให้รสชาติตัวกาแฟเนี่ยแตกต่างแน่นอนนะบอกเลยเดี๋ยวขออนุญาตแทรกครับแทรกทนไม่ไหวครับดูทนไม่ไหวครับต้องโอ้โหเพลงมาได้เลยต้องขอขอบคุณเมนูนี้นะครับจากทางพี่แอดเนี่ยนะครับมีขนมปังนะครับแซนด์วิชมีซาลาเปานะฮะขนมจีบนะฮะควบคู่กันกับกาแฟตอนเช้านี่ฮะแป๊บเดียวครับควบเสร็จแล้วนี่เราทำแอร์โลสไตโซเอพิโซโอเคนะฮะตอนนี้เรากำลังนี่นะฮะอุปกรณ์ตอนนี้เราจะทำเป็นใช้เครื่องแรงดันนะครับของ Starletto นะฮะก่อนนะครับขั้นตอนในการอัดกาแฟนะฮะมานะฮะเราดูการที่ใช้เครื่องอัดกาแฟแบบนี้นะครับก็จะได้ความเข้มข้นของเมล็ดกาแฟที่ค่อนข้างสูงบาริสต้าเราครับตอนนี้กำลังปรุงกาแฟให้นะครับกินน้อยๆเป็นยาระบายนะครับกินมากเป็นยาถ่ายสบายครับโอเค1อันนี้1เสิร์ฟนะครับเข้มจนเข้มเลยเข้มเลยก็ปกติมันต้องใส่สายประมาณอันนี้มันแค่70 ml ไงกาแฟมัน70มันนะพอดีกันครึ่งต้องใส่น้ำร้อยนึงเนาะโอ้ถือว่าเข้มเลยครับเข้มเลยแต่ว่าก็สดชื่นดีอ
ดำเลยฮะนายเค็มมากนะครับจังปอต้องขอปิดคลิปไปเท่านี้นะครับต้องดูเด็กเล่นน้ำไปก่อนและก็คงต้องลงไปเล่นด้วยนะหัวใจไม่ไหวถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างปอทำที่ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์